ที่รัฐเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวก่อนบานปลายพบพม่าตั้งธนาคารมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของตลาดกล่าวได้ว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวกลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องโดยเฉพาะแรงงานเมียนมาที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเกินขอบเขตบ้างก็โชว์กลางข่มขู่คุกคามคนไทยซึ่งหลายฝ่ายอยากรู้ว่าปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยอย่างไรรวมทั้งจะมีหนทางในการแก้ไขหรือไม่รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าปัจจุบันคาดว่ามีแรงงานเมียนมาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3-5 ล้านคนรองลงมาคือแรงงานกัมพูชา 1-2 ล้านคนโดยมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและลักลอบทำงานแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ไม่อยู่ในระบบภาษีไม่ต้องเสียภาษีแต่เข้ามาใช้ทรัพยากรของไทยโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลและเมื่อมีลูกมีหลานเด็กที่เกิดจะได้สิทธิเรียนฟรีถึง15ปีซึ่งถือเป็นภาระด้านงบประมาณของไทยอีกทั้งชาวเมียนมายังเข้ามาประกอบอาชีพและทำธุรกิจต่างๆแข่งกับคนไทยไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านขายสินค้าบริการรถสองแถวรับเหมาก่อสร้างซื้อและปล่อยเช่าคอนโดพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติชี้ว่าปัจจุบันมิติของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานเมียนมาไม่ได้อยู่แค่ปัญหาแรงงานแต่ขยายไปยังเรื่องอื่นๆเช่นปัญหาสังคมและความมั่นคงเช่นเรียกร้องให้เด็กเมียนมาที่เกิดในไทยได้สัญชาติไทยล้ำเส้นถึงขั้นตั้งธนาคารมีกำนันผู้ใหญ่บ้านของตัวเองโดยมีส.ส.บางพรรคเข้าไปยุยงแรงงานเมียนมาให้ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวและเรียกร้องสิทธิต่างๆรองศาสตราจารย์ดร.อัดระบุว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งหมดโดยต้องมีการสำรวจขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลว่าปัจจุบันมีแรงงานประเทศใดเข้ามาในไทยบ้างจำนวนเท่าไหร่ทำงานอะไรพักอยู่ที่ไหนซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหากแรงงานเหล่านี้สร้างปัญหาอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สามารถจัดการได้ทัน